กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมฮะไปดูกรณีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังนะครับกวาดล้างทลายโรงงานผลิตน้ำท่อมรายใหญ่ของกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่บอกตอนแรกอะเห็นขายอยู่ข้างทางเนี่ยนะแถวรามคำแหงเนี่ยแกะรอยไปด้วยต้นทางมาจากไหนปรากฏไปเจอโรงงานแห่งนี้เนี่ยแหละครับในพื้นที่รามคำแหงหัวหมากเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหใหญ่โตเลยฮะแล้วตอนที่บุกเข้าไปเนี่ยก็บอกว่ามีการผลิตน้ำท่อมใส่ขวดรอไว้แล้ว500กว่าขวดแต่ยังเหลือที่ยังไม่ได้ใส่ขวดแต่มีขวดเปล่าเตรียมไว้เนี่ยอีก 30,000 กว่าขวดคือดูมันใหญ่ตัวจริงนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นสภาพพื้นแล้วเละมากทำไมคือสภาพมันดูแหมเขาบอกสกปรกมากนะแต่พอเจ้าหน้าที่กกตสหรือว่ากองกับสวัสดิภาพเด็กและสตรีบุกเข้าไปเนี่ยเห็นคาตากำลังใส่ขวดอยู่เลยเอาลองดูวินาทีบุกจับกันหน่อยฮะไปไหนเอวี่นั่งไปไหนอยู่นี่นี่ฮะนี่เป็นช่วงหนึ่งนะครับที่ทางตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือกกตสได้ส่วนที่กำลังตำรวจสน.หัวหมากบุกเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งนี้บอกว่ามีการผลิตน้ำกระท่อมนะฮะเป็นรายใหญ่ในกรุงเทพอยู่ในซอยหัวหมาก13คือจังหวะที่เข้าไปเนี่ยก็เจอคนงานผู้ชาย2คนกำลังต้มอยู่กำลังต้มอยู่เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมอย่างที่เห็นคุณผู้ชมฮะมันสกปรกมากนะครับโดยก็บอกว่าบริเวณที่ต้มเนี่ยและบริเวณที่เอาน้ำกระท่อมบรรจุใส่ขวดเนี่ยพื้นก็เจิ่งนองเปียกเต็มไปหมดมีคราบร่องรอยสกปรกทั้งตามพื้นตามผนังถังเก็บน้ำกระท่อมเป็นถังน้ำแข็งเก่าเหมือนใช้มานานแล้วส่วนใบกระท่อมบรรจุอยู่ในถุงมัดปากวางกองบนพื้นขณะที่บริเวณเตรียมวัตถุดิบสภาพก็ไม่ได้ต่างกันนะครับมีแต่เศษขยะเกลื่อนบริเวณโรงงานบริเวณโรงงานแล้วก็เจอแมลงสาบเพียบเลยครับแมลงสาบยุ่ยเยอะเลยนะฮะแล้วก็เข้าไปเก็บหลักฐานของกลางได้หลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำกระท่อมแบบต้มที่บรรจุใส่ขวดพร้อมจำหน่ายเนี่ยใส่ขวดไปแล้วรอแล้ว543ขวดแล้วก็ยังเจอขวดเปล่านะฮะรอใส่อีก 32,616 ขวดนะฮะใบกระท่อมสดๆอีก305กิโลกรัมมีถังแก๊ส10ถังหัวแก๊ส12หัวหม้อต้มน้ำกระท่อม10หม้อตราชั่งอีก2เครื่องปรากฏว่าคนงาน2คนเนี่ยเป็นชาวเมียนมานะฮะชื่อนายม่วงทุนอายุ26ปีอีกคนไม่ทราบชื่ออายุ22ปีจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบเอกสารแสดงตัวตนด้วยแต่ว่านายม่วงเนี่ยเขาให้การบอกว่ามีคนชื่อต๋องจ้างเขามาอีกทีนึงบอกว่าให้เขาเนี่ยมาต้มใบกระท่อมที่นี่เขาบอกเขาทำมาได้2เดือนแล้วได้ค่าจ้างวันละ500บาทค่าแรงเนี่ยจะได้แบบ2วันจ่ายให้ทีหนึ่งโดยมีกำหนดว่าในม่วงวันหนึ่งต้องต้มให้ได้พันขวดนะกะเช้าต้องได้500ขวดนะกะดึกอีก500ขวดแต่ละกะทำงานกัน2คนเท่านั้นแหละฮะรวมคนงานที่ทำหน้าที่ต้ม4คนเนี่ยเพราะฉะนั้นคือมัน2กะไงกะละ2คนกะนึงทำงาน12ชั่วโมงเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้ส่วนเจ้าของโรงงานเป็นใครที่บอกชื่อในต๋องเนี่ยในม่วงบอกไม่รู้จักเหมือนกันรู้แค่ว่าชื่อณเดชเป็นคนใต้เขาบอกแค่นี้ครับและที่มาทำงานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามันผิดกฎหมายด้วยเหรอในม่วงเขาบอกเขาไม่รู้ก็เขาจ้างมาให้ต้มม่วงก็ต้มอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ส่งนะซึ่งโรงงานแห่งนี้ครับปรากฏว่าตำรวจเขาพบว่าเป็นรายใหญ่ของกรุงเทพเลยนะครับพอต้มเสร็จเตรียมเอาไปขายเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในการกระจายต่อโดยเฉพาะในโซนหัวหมากรามคำแหงไปยังหนองจอกมินบุรีแล้วก็พบว่าใบกระท่อมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยถูกส่งต่อมาจากหลายพื้นที่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นมินบุรีนครปฐมฉะเชิงเทราทีนี้คุณผู้ชมดูพิกัดนะฮะพิกัดโรงงานแห่งนี้เนี่ยอยู่ในซอยหัวหมาก13นะฮะถ้าดูจุดที่ตั้งเนี่ยห่างจากสน.หัวหมากแค่เกือบ3กิโลเท่านั้น 2.8 กิโลเมตรโดยประมาณแต่เขาบอกว่าเป็น3กิโลที่ขับรถนะถ้าเดินน่ะตรงใกล้ไว้ระยะใกล้กว่า3 2กิโลกว่าใช่ใกล้ไว้ก็ถือว่าใกล้มากฝั่งตรงข้ามเนี่ยเรียกว่า200เมตรใกล้ๆพักก้าวไกลด้วยนะครับทีมข่าวสอบถามคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยเขาบอกว่าคนแถวนี้เขารู้ว่านี่เป็นโรงงานผลิตต้มน้ำกระท่อมแต่ไม่รู้ว่าเปิดมานานแค่ไหนเมื่อก่อนจะเปิดประตูด้านหน้าโรงงานต้มกันเห็นเลยชาวบ้านบอกแบบนี้เลยนะแต่ก่อนนี่ไม่ได้เกรงกลัวเลยนะต้มกันเห็นเป็นแบบเหมือนครัวเปิดเวลาไปกินร้านอาหารหรูๆอ่ะแล้วก็เห็นโอ้ต้มกันอย่างนี้เลยนะแต่เขาบอกหลังๆเดือน2 เดือนมาเนี้ยก็ไม่ใช่แล้วปิดประตูด้านหน้า
เวลาส่งน้ำกระท่อมตามร้านค้าปลีกเขาบอกว่าจะเห็นพนักงานชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันแล้วก็เอาน้ำกระท่อมเนี่ยใส่ไปในกระเป๋าคล้ายกับกระสอบปุ๋ยแล้วก็ขับออกไปตระเวนส่งเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เห็นมาบ่อยๆเนี่ยก็จะมีตอนเที่ยงรอบหนึ่งตอนเย็นอีกรอบหนึ่งหรือบางทีชาวบ้านเขาบอกว่าก็จะมีรถกระบะมารับก็มีเหมือนกันฮะมันเปิดนานหรือยังตั้งแต่ก่อนผมมาทำงานที่นี่แต่เองมาอยู่ที่นี่4 เดือน4 เดือนคือมาอยู่4 เดือนนี้ก็เห็นแล้วเห็นแล้วครับรู้ไหมว่าเขาทำอะไรหลักๆก็ต้มเลยเขาเปิดประตูไหมตอนกลางวันตอนกลางคืนหรือว่าปิดประตูเมื่อก่อนนะเขาเปิดเลยครับแต่หลังๆนี่ตำรวจเข้ามาเขาก็ไม่ได้เปิดเขาจะเปิดด้านหลังแล้วก็ออกไปส่งเพราะฉะนั้นจากปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะทางท่านผู้กำกับกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกสันติกรเกษมบอกว่าก็เริ่มมาจากการแกะรอยบรรดาร้านรายย่อยนะที่ไปขายริมถนนก่อนขายน้ำท่อมริมถนนในพื้นที่หัวหมากรามคำแหงก็สืบทราบมาเรื่อยๆว่าอ๋อต้นทางมาจากโรงงานแห่งนี้นั่นเองนะฮะเป็นแหล่งผลิตเดียวในโซนนี้แต่จากการตรวจสอบท่านบอกว่าโรงงานแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ที่นี่ฮะมันกระจายอยู่ตามโซนต่างๆทั่วกรุงเทพนะฮะแล้วทำกันเป็นเครือข่ายเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องกวาดล้างให้หมดเพราะว่าตั้งแต่มีการทำน้ำต้มกระท่อมขายเนี่ยมันมีผลต่อการก่ออาชญากรรมกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นตอนนี้กำลังเตรียมขยายผลหาเจ้าของโรงงานมาดำเนินคดีครับตอนนี้ก็บริเวณแถวโซนเนี่ยครับหัวหมากแล้วก็โซนรามคำแหงแล้วก็ไล่ยาวไปถึงหนองจอกมินบุรีโซนเนี่ยครับจะเยอะครับสังเกตจากฝาเขียวให้ท่านสืบครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับกลุ่มรายใหญ่ได้แต่ว่านอกเหนือจากนี้เรามีลิมิตถึงไหมคะว่ามันจะมีแบบนี้อีกผมว่ามีครับมันเขาโดยมากเขาจะเป็นโซนฮะต้มก็คือในการขนส่งเนี่ยก็จะเป็นโซนครับโซนนู้นอาจจะมีอีกโรงงานหนึ่งโซนนี้อาจจะมีโรงงานหนึ่งแต่เจ้าเดียวกันไม่ฮะคนละเจ้าครับคนละเจ้าตอนนี้เราพอมีข้อมูลหรือยังคะว่าอย่างเมื่อกี้ผู้ต้องหาบอกว่าเจ้าของชื่อณเดชภาคใต้ใช่ไหมครับตำรวจได้หมดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างสืบสวนครับให้มันชัดเจนเลยครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายท่านเน้นย้ำในทางข้อกฎหมายนะครับคือที่บอกว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ยคือถ้าท่านต้มบริโภคเองในครัวเรือนไม่ผิดฮะกินใบเองไม่ผิดแต่นี่ต้มเอามาขายเป็นล่ำเป็นสันแบบนี้ผิดกฎหมายอย่างนี้ไม่ได้หรือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วยรับต่อไปขายริมถนนอันนั้นผิดกฎหมายเช่นเดียวกันไม่สามารถมาผลิตเพื่อจัดจำหน่ายได้นะฮะถูกดำเนินคดีแน่นอนตอนนี้ตำรวจกวาดล้างนะครับอย่างที่ท่านบอกครับนะเราจะสังเกตไหมคุณผู้ชมลองคิดไปพร้อมๆกันนะว่าตั้งแต่ปลดล็อกเนี่ยกัญชาปลดล็อกใบท่อมเนี่ยเราจะเห็นข่าวคนคลั่งยาเยอะนะไม่รู้แหละว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับยาตัวไหนอะไรยังไงแต่หลายๆคนเนี่ยตำรวจยังยอมรับอย่างกระท่อมเนี่ยก็เห็นว่าเยาวชนเนี่ยมามั่วสุมกันเยอะครับนะฮะไม่รู้ว่าคนที่ปลดล็อกไปนี่ท่านจะรู้สึกยังไงนะครับ